ณคิดว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถสั่งให้ลูกค้าซื้อได้เหมือนคุณกดปุ่มเปิดปิดแบบนี้เลยครับผมจะบอกให้ว่ามันสามารถทำได้และคลิปนี้ผมจะบอกวิธีการคือในสมองของลูกค้าเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงครับเหมือนกับปุ่มรีโมทแอร์นี่แหละครับที่คุณสามารถกดปั๊บเปิดกดปุ๊บปิดกดปุ๊บซื้อกดปุ๊บซื้อทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปโดนปุ่มนั้นนะลูกค้าจะพร้อมซื้อสินค้าทันทีครับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีปุ่มซื้อไม่เหมือนกันครับบางคนเนี่ยอยากลดน้ำหนักเพราะว่าเขากำลังที่จะเป็นเจ้าบ่าวเขาคาดหวังว่าเขาจะต้องหล่อมากที่เขาจะเป็นเจ้าบ่าวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดแล้วมันไปเอฟเฟกต์มันไปโดนกับกลุ่มที่มันไปโดนกับจุดที่เขาจะไปเป็นเจ้าบ่าวเขาจะซื้อครับเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าบางคนที่มาลดน้ำหนักเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขานอนแล้วกรนมากแล้วเมียเขาเริ่มบอกเริ่มไม่ไหวแล้วนะพี่กรนแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะพี่เขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาจะต้องลดหนักเพราะว่าอยากจะลดอาการกันก่อนหรือบางคนเนี่ยอยากลดหนักเพราะว่าหมอเนี่ยสั่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเขาไปพูดคุณไปพูดจี้จุดเรื่องของสุขภาพเรื่องของหมอสั่งเขาจะพร้อมซื้อทันเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่าจุดนั้นน่ะมันคือตรงไหนจุดไบงบัตทอนมันคือไหนแล้วคุณจี้ไปโดนจุดนั้นเขาจะซื้อแล้วผมจะรู้ได้ยังไงการถามครับนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดเวลาที่คุณไปขายสินค้าคุณเตรียมแต่แคตตาล็อกคุณไปคุณเตรียมเป็นสิ่งที่คุณพูดแต่คุณลืมถามเพื่อควานหาอะไรถามเพื่อควานหาปุ่มซื้อของลูกค้าให้เจอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปุ่มซื้อรู้ปุ่มซื้อของลูกค้าแค่กดเบาๆครับลูกค้าก็พร้อมซื้อสินค้าทันทีครับ